ภายใน5ปีหมอนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะทำไมเข้ามาเล่นหุ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นก็เรียกว่าพอๆกับจอร์จโซรอสเหมือนกันแต่ว่าเขาค่อนข้างจะดีกว่าแต่ว่าเข้าใจในเรื่องระบบทุนนิยมมีความรู้ความสามารถแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าในแง่มุมที่ดีกว่าแต่ว่าวันนี้เขามาพูดคล้ายๆว่าคือพวกนี้เขามีความซื่อสัตย์ทางวิชาการครับคิดดูโจเซฟเทคลิสที่เคยอยู่กับกลุ่มทุนนะแต่เมื่อเขามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเขาต้องรักษาความเป็นวิชาการของเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจึงกล้าออกมาพูดแล้ววันนี้เขามาเป็นที่ปรึกษาของสภาแรงงานอเมริกันซึ่งมันไม่ได้เงินน้อยได้ก็แต่ว่าถ้าเป็นอยู่บนแบงค์นี่มันคนละเรื่องเลยนะบนแบงค์อยู่ IMF เนี่ยอยู่กับเงินมันต่างกันตัวชี้แบบนี้นะในทางสากลเนี่ยเป็นสากลนะรัฐบาลไม่รู้เรื่องไหมเรื่องแบบนี้ก็พูดเผื่อว่าใครมาแอบฟังอยู่ให้ไปเปิดดูข้อมูลเสียเพื่อจะได้เข้าใจเพื่อจะได้ทันเข้ามาแล้วก็จะได้ไม่เปิดเพื่อจะได้ไม่ต้องโลภมากเราเห็นคุณทักษิณเวลาใครไปบอกว่าเนี่ยปัญหาประเทศไทยนี่แก้ได้ถ้าเราอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงนุกดูดิซึ้งไหมค่ะซึ้งไหมเนี่ยซึ้งค่ะเราคนถูกกระทำเนี่ยซึ้งเลยค่ะว่าเขาว่าไม่ซึ้งซึ้งไม่ว่าเขาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยตัวเขาเนี่ยซึ้งไหมพูดเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นจริงไหมไม่สิคะเพราะว่าคนที่จะร่ำรวยอย่างมหาศาลได้เนี่ยมันก็ต้องขูดรีดเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมใช่มนุษย์เนี่ยมีความจำกัดในการผลิตและในการบริโภคถ้าเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าไม่เป็นธรรมชาติมันก็ไม่จำกัดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมค่ะเห็นไหมว่าประเทศเราวันนี้การกระจายรายได้นี่เลวที่สุดในเอเชียที่ว่าเลวที่สุดคือว่าระหว่างคนจนกับคนรวยนี่มันห่างกันถึง15เท่า16เท่าค่ะมันเป็นมากที่สุดนะในทุกประเทศไม่ได้ห่างกันแบบนี้นี่ก็คือคำตอบว่าใช่ไอ้ที่ฟอบบอกว่า50คนมีเงิน 2.6 ล้านล้านมันจริงๆแล้วแหละโทษที่นี้คดีปีก่อนอยู่23เท่านี้อยู่10ค่ะนะมีเงินมากกว่างบประมาณแผ่นดินในปี57นะค่ะ 2.5.12 ล้านเห็นไหมครับคน50คนมีเงินมากกว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้กับทั้งประเทศมีที่ไหนมั้ยในโลกอเมริกาก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นไม่มีอาจจะเป็นท็อป10 number 1จะด้วยซ้ำไปค่ะสิ่งที่แปลกประหลาดเหล่านี้แต่คนไม่ค่อยเอามาพูดแล้วก็นี่แหละครับแล้วทำให้คนข้างล่างที่เป็นคนงานเกษตรกรผมพวกเราทั้งหลายนี่ถูกดึงมาอยู่กับเมื่อเป็นอย่างนี้การกระจายรายได้มันก็ไม่เป็นธรรมอาจารย์คะถ้าเราพูดมาทั้งหมดแล้วปัญหาเนี่ยมันก็คือเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบปลาใหญ่กินปลาเล็กเราจะทำยังไงที่เราจะทำให้ปลาเล็กเป็นปลาเล็กที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยปลาเล็กก็ต้องฉลาดต้องเข้าใจว่าเราต้องให้ความสำคัญว่าเราก็เป็นผู้มีความสำคัญนะออกจะเป็นทำงานอะไรก็ตามแต่ว่าเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สองแล้วเราเป็นมนุษย์นะเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้แล้วในมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมต้องได้รับการคุ้มครองเพราะถ้าเราคิดตรงนี้ได้เราจะทำยังไงคนพวกนี้ก็ต้องมารวมตัวกันนะมารวมตัวทำความเข้าใจว่าเศรษฐกิจเหมือนกับGDP เนี่ยเงินเนี่ยมันกองอยู่ขนาดเนี้ยตอนนี้ GDP ของประเทศไทยนะตามข้อมูลของ World Bank ประมาณ 10.9 ล้านล้านไม่ใช่12นะพอพูดตรงนี้ก็จะวกไปเห็นว่าตกลงหนี้ของประเทศแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ 44% แล้วนะมันจะ 50% แล้วถ้าไปรวมเขากับเงินที่เคยเสียหายมาปี40เนี่ยมันเกิน 50% แล้วค่ะแล้วถ้าไปรวมกับเงินที่จะกู้ใหม่ด้วยที่อาจารย์พูดตรงนี้เพราะไม่เห็นนักวิชาการคนไหนออกมาพูดเลยตกลง GDP มันเท่าไหร่ค่ะที่คุณบอกว่าไปกู้ตอนนี้ยังกู้ได้อีกเยอะเพราะมันแค่44แล้วถ้าคุณไม่บอกว่า GDP เท่าไหร่แล้วคุณเอา44มาจากไหนนี่อาจารย์จะไปเปิดตัวเลขของ World Bank มานะะเพราะว่าก็ต้องอ้างเขาอะเพราะเราไม่ได้ไปทำวิจัยมาเองก็น่าเชื่อถือเราจะทำยังไงให้ปัญหาแรงงานมันกลายเป็นปัญหาที่มันเป็นประเด็นสาธารณะที่จะทำให้คนทุกคนมีความรู้สึกว่าฉันต้องเข้าร่วมเนี่ยเนี่ยถ้าเรามีสื่ออย่างที่หนูทำอย่างนี้นะค่ะคนเขาจะเข้าใจแล้วก็กฎหมายแรงงานที่พูดกันมามันต้องสอนตั้งแต่ชั้นประถมค่ะใช่ไหมเพราะคนมันต้องรู้สิทธิ์เพราะคุณออกไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคนทุกคนเนี่ยจบการศึกษาไปออกไปทำงานนะใช่ฉะนั้นคุณต้องสอนเขาว่าทำงานเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยจบปริญญาตรีปริญญาโทยังไม่รู้สิทธิ์ตัวเองเลยนะว่าเขาเลิกจ้างทำไงไปทำที่ไหนยังไงแล้วเขาทำงานวันหยุดต้องได้รับอนุญาตจากเราเนี่ยไม่รู้นะบางคนไม่แล้วแต่นายจ้างหัวหกคนผิด คือไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเมื่อไม่รู้หรือว่าเราไม่รู้นี่ก็จบแล้วนะ
คนเราเนี่ยนะมีนักปราชญ์คนหนึ่งสอนอาจารย์ว่าคุณรู้ไหมว่าคนมันสู้กับอะไรเขาบอกคนนี่มันสู้กับความไม่รู้ของตัวเองฟังดูแล้วมันเป็นปรัชญามากเลยใช่นะพอไม่รู้ก็เลยไอ้นั่นก็สู้ไม่ได้ไอ้นี่ก็แพ้ไอ้นี่ก็อย่าไปไม้ซีกไปงัดไม้ซุงนะแต่พอรู้พับมันก็ใช้สิทธิเนี่ยความเป็นมนุษย์รวมตัวพอรวมตัวมันก็ศึกษาร่วมกันพอศึกษาร่วมกันมันก็ขยายไปเรื่อยกว้างใหญ่ไปศาลตรงเนี้ยทีนี้ก็เริ่มมีอำนาจในการเจรจาต่อรองรวมทั้งเจรจาทางการเมืองสิทธิ์ทางการเมืองพอเขาเลือกตั้งในคนเหล่านี้รู้นี่นโยบายแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์กับเราเราก็ไม่เอามันไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้ในอนาคตเราไม่เอาแค่ว่าหาเสียงมาหลอกเราคุณมาให้นู่นให้นี่สุดท้ายเราก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเขาจะทันไงพอทันพับอันนี้ไม่ใช่ของจริงแล้วก็ศึกษาคนเนี่ยคุณจะรวยแล้วคุณจะเอาที่ไหนมาแจกเราถ้าคุณไม่โกงเราไปเนี่ยพอคนเข้าใจแบบนี้คนพวกนี้มันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในประเทศที่มันมีการศึกษาดีอย่างนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์เห็นไหมพอพูดถึงประเทศเหล่านี้สวิตเซอร์แลนด์นี่คือท็อป10ของโลกที่น่าอยู่นี่ก็มีงานวิจัยหมดนะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเดาเอาแล้วก็หนึ่งเรื่องโกงเรื่องคอร์รัปชันนี่น้อยคุณอย่าไปพูดเลยนะเขาไม่ครบเลยนะถ้าเขารู้ว่าถ้าคุณเป็นทำงานการเมืองนะท้องถิ่นหรือระดับชาติเป็นรัฐมนตรีถ้าคุณโกงและชาตินี้ทั้งชาติสกุลคุณไม่ได้เกิดเลยทั้งสกุลแหละ คุณไปเลยเพราะคุณมันไม่ใช่คนที่จะมาทำฐานะนะเพราะว่าสกุลโกงแล้วเขาเดือดร้อนทั้งประเทศอ่ะเขาไม่ครบหรอกไม่มีไอ้พวกแบบนี้นะแล้วเรื่องซื้อเสียงขายสิทธิ์เนี่ยอย่าไปเลยเขาไม่ขายเพราะเขาเป็นมนุษย์เขาขายอย่างนี้ก็แสดงเขาหมดสภาพความเป็นคนเลยนะไปพูดเรื่องขายเสียงนี่เขาจะเครียดมากนะมันมีแบบนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยหรือเวลาไปพูดนี่อย่าไปเที่ยวเล่าก็นะมันพูดแล้วมันยังไงอ่ะทั้งที่เราอยากจะพูดแต่เรารู้สึกว่าอับอายขายขี้หน้าแล้วเขาจะแล้วเขาแสดงว่าเราเนี่ยเพื่อนจะไม่คบเอาด้วยไงเพราะคุณมาจากประเทศไทยใช่ไหมใช่แล้วประเทศคุณเขาขายกันอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้สิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราออกมาที่ถนนได้เราออกมาเรียกร้องตามสิทธิ์ที่เรากระทำได้เต็มที่ตามกฎหมายซึ่งอาจารย์กำลังขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าเขาเน้นอยากจะให้พูดในสภามากกว่าอาจารย์ไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลนะคะแม้เราจะพาเราไปได้ไหมล่ะเราไปพอกันไหมในสภา ประชาชนเยอะๆซึ่งไม่มีประเทศไหนเขาคิดแบบนี้ค่ะนะสิทธิเสรีภาพการรวมตัวของประชาชนการชุมนุมโดยสงบโดยเปิดเผยเนี่ยอยู่ในปฏิญญาสากลรัฐธรรมนูญไทยก็ต้องเอามาเขียนเห็นไหมเพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติคุณต้องเขียนแล้วคุณก็ต้องเคารพในการปฏิบัติเขาซึ่งมันคนละเรื่องนะที่ในสภาก็มีนะก็ต้องยอมรับแต่ว่าคนที่อยู่ในสภาก็ไม่ใช่คนพันที่เราเห็นนะถ้าในสภาที่มันเป็นสภาจริงๆไม่ใช่ประเภทอะไรก็ไม่รู้ไปดูอะไรก็ไม่รู้ไปทำอะไรก็ไม่รู้นะเพราะในสภาก็จะกันกรองออกมาเป็นอย่างดีแล้วมันจะต่างกันเพราะนั้นคนที่จะผ่านเข้าไปได้ตรงนั้นถ้าประชาชนทั้งประเทศเขารู้ฉลาดเขาจะไม่เลือกคนพันนี้เข้าไปคนที่ดีๆเข้าไปอยู่เป็นตัวแทนเราใช่เราดงดีอย่างคนอย่างฮิตเลอร์ในเยอรมันจะได้รับการเลือกตั้งไหมล่ะไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ได้เนี่ยพรรคขวาจัดที่เพิ่งเกิดใหม่เลือกตั้งข้างหลังนี่ก็ไม่ได้แต่เขาไม่ชอบไม่โกงกันนะแต่ของเขานี่ก็เป็นการเมืองจริงนะก็เป็นความเห็นจริงๆนะแต่ไม่ใช่ของเราใครมีเงินมาก็มาตั้งชื่อพวกมาก็ลากไปนั่นเนี่ยมันสัมพันธ์กันไงเพราะสัมพันธ์กันยังไงเพราะว่าพอไปในสภาเนี่ยมันที่ออกกฎหมายค่ะรู้มั้ยพอกฎหมายเนี่ยมันออกปั๊บถ้ากฎหมายมันเขียนทำให้กระจายรายได้มันก็กระจายยกตัวอย่างเช่นการเก็บภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินเนี่ยอย่างที่นายกมีทรัพย์สินอะไร45ล้าน47ล้านร้อยเว้นวันนี้ต้องเสียภาษีนะค่ะเนี่ยเพราะมันมีเงินเกินไปแล้วในขณะที่คนไม่มีจะกินเนี่ยคนที่มีมรดกเป็นร้อยสองร้อยล้านคุณต้องเสียนะเวลาตายไปเนี่ยแล้วก็การปฏิรูปที่ดินมันมีเพราะเงินเหล่านี้มันจะไปเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแล้วที่มาทำให้คนเรียนหนังสือฟรีที่มีประสิทธิภาพก็คือพวกนี้แหละพวกนี้แหละแล้วก็แชร์ความสุขกันแล้วก็จะบรรเทาไปได้แล้วถ้าการศึกษาที่มีประสิทธิภาพคนมีโอกาสเรียนแล้วก็หลักสูตรมันสอดคล้องกับอาชีพจบไปแล้วมันมีงานรออยู่ทำได้ก็เรารู้เนี่ยไม่ใช่เรียนแค่เป็นตัวหนังสือวิชาการประเทศเราขนาดนี้เราไม่รู้หรือว่าอาชีพของเรามีกี่อาชีพค่ะอะไรต้องการมากอะไรเป็นที่สำคัญที่สุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระดูกสันหลังค่ะเขาเรียกว่าประเทศนี้มันมีอะไรสักอย่างที่มันดีอยู่แต่ละประเทศเวลาไปเปิดรวมกันนั้นเราจะ
เอาอะไรของเราล่ะเราจะให้คนเรารู้อะไรแล้วถ้ากระจายรายได้ถ้าคนในประเทศมีรายได้ดีอยู่ดีกินดีผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นเราก็ขายภายในประเทศค่ะใช่วันนี้ที่เราพังเราพังเพราะว่า 76% 74% เราส่งออกวันนี้ส่งออกได้ 1% แล้วคนในประเทศก็ไม่มีเงินซื้อคนในประเทศก็ไม่มีเงินซื้อแล้วคุณจะทำไงแต่ว่าคุณต้องทำให้คนในประเทศมีรายได้นะมีรายได้เนี่ยคำว่ารายได้นี่ไม่ใช่เงินนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกเนี่ยขึ้น300-400ไม่ใช่รายได้คือเงินที่เอาไปแลกสิ่งของแล้วเขาอยู่ได้ไม่รู้เท่าไหร่10บาทผมก็เอาค่ะทำไมอดตายถ้าข้าวสารเนี่ยเอ้ยถังนึง1ตังค์2ตังค์เนี่ยไม่ใช่จะไปว่าขึ้นเงินแล้วก็เอาเงินนี่ไปซื้ออะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยมันแบบอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักชมสีน่าสนใจกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงประชาชนนะคะทาง SMS ที่หมายเลข489-0011 พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข029602133-4พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาสุดท้ายของรายการเสียงประชาชนในวันนี้นะคะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการได้ในขณะนี้นะคะที่หมายเลข029602133-4ค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็สิทธิของประชาชนนะคะในวันนี้เราพูดกันเรื่องเล็กๆก็คือเรื่องของสิทธิของแรงงานแต่ว่าจริงๆแล้วสิทธิของแรงงานในที่นี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานของสิทธิของคนไทยทั้งชาติในอนาคตนะคะอาจารย์มองว่านะวันนี้สิทธิของแรงงานที่จะโยงไปมองในภาพใหญ่ที่เป็นเรื่องของสิทธิของประชาชนมันด้อยลงหรือว่ามันมีโอกาสมากมายขึ้นกว่านี้คือจริงๆสิทธิมันก็พอมีอยู่นะครับแล้วก็มีกฎหมายรองรับอยู่พอสมควรโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เมื่อไม่ค่อยรู้ก็จะถูกละเมิดแล้วก็เกิดวัฒนธรรมแปลกๆขึ้นมาก็คือเช่นกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองแรงงานจริงแต่มันคุ้มครองกลุ่มทุนยกตัวอย่างวันนี้นะอยู่ๆเนี่ยสมมติว่าหนูทำงานอยู่ในบริษัทนายจ้างเขาจะยื่นข้อเรียกร้องขอลดเดือนหนูได้นะซึ่งเป็นกฎหมายแรงงานที่มีประเทศเดียวในโลกซึ่งตอนนี้ใช่เมื่อสักครู่มี SMS เข้าบอกว่าตอนนี้นายจ้างกำลังพยายามขอลดสวัสดิการค่ะตอนนี้มีโรยัลลงสหภาพแรงงานคนงานโรยัลปอร์ตเลนค่ะอาจารย์ใส่เข้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะสวัสดีครับกรมนะครับค่ะท่านสมศักดิ์อาจารย์ทัชชานะครับที่เคารพนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสมศักดิ์ผมสังเกตนะครับอนุญาโตตุลาการในแรงงานนะนะผมสังเกตว่าก็เกี่ยวข้องตัดสินพิพาทข้อพิพาทในทุนมีอิทธิพลนะฮะเจ้าของและเจ้าของบริษัทในการตัดสินผู้ใช้แรงงานมีแต่แพ้ครับแพ้มากแพ้น้อยนะครับอย่าหวังจะได้ความยุติธรรมนะครับผมจึงคิดว่ามีทางเดียวต้องได้อำนาจรัฐนะครับคือมีตัวแทนในสภานะครับให้มากที่สุดในอนาคตถ้ามีเลือกตั้งนะครับมีไม่มีนะเราไม่รู้นะครับ whatever will be ครับแต่ the future not out can be ถ้าเราไม่สู้ใช่ไหมครับถ้าสงสารแต่อนาคตผู้ใช้แรงงานต้องฝากไว้กับผู้ใช้แรงงานครับอย่าไปฝากไว้กับวันที่8หรือวันอะไรนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสตินะครับเราก็จะไปยกย่องกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พรรคนั้นพรรคนี้เวลาผมชมไปแล้วปากทำดีก็ชมเวลาไม่ดีผมก็ติเหมือนช่องอะไรช่องสื่อมวลชนเวลาเขาพูดว่าการคือก็ว่าที่เราเห็นก็คือฟรีทีวีนั่นคือเป็นเขียวแดงเพราะว่าผลประโยชน์เขาใช่ไหมครับแล้วก็แรงงานก็ประชาชนก็ถูกกดขี่แต่แล้วเรามีความคิดเนี่ยบางคิดว่าบางคนเขาเป็นคนดีเขาทำงานไปได้วิธีแก้ของพวกเขาคือเขาอย่าตกเป็นเครื่องมือของนายทุนในการพยายามเลี่ยงเสียนะครับอย่าไปทำให้การเป็นสื่อมวลชนนั้นเป็นที่หากินแล้วก็ตีกินนะครับแล้วใครชนะอยู่ด้านนั้นประชาธิปัตย์การชนะก็อยู่นะครับแล้วก็พรรคนู้นพรรคนี้มาผมเห็นว่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าการบรรทุกพรรคเลยตูฟองนะครับในสารรัฐธรรมนูญนะเพราะไม่แน่ว่ามันจะเกิดการยุบเมื่อไหร่เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ทำงานก็ไม่ได้นะครับจะกลัวอะไรจะกลัวกองกำลังนะครับกองกำลังเถื่อนหรือกองกำลังถูกกฎหมายแต่สารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้นะครับ
ถือว่ากำหนดนะครับเพราะว่า